สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับก็มาตามคําเรียกร้องอีกแล้วนั่นเองนะเพื่อนบอกโอ้โหเพื่อนๆนี่อยากดูกันมากนะคอนเทนต์บักรถแรงๆเนี่ยครับผมวันนี้นะผมก็มีรถมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนะเพราะว่ามีคนขอกันเยอะมากนะแบบพี่โอ้โหแบบรถที่พี่เอามาทําให้ดูมันเป็นรถเดียวออกไปแล้วนะหรือแบบโอ้โหผมไม่แบบผมไม่ไหวอะผมอยากได้แบบซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างงี้ไปนะผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยกับวันนี้ครับผม X80นะครับผมคันนี้นะครับผมก็ยังมีขายในร้านลิเจนเดอรี่นั่นเองนั้นเพื่อราคา2 ล้านกว่านะครับคืออยากได้ใช่ไหมอยากได้แบบซุปเปอร์คาร์แรงๆใช่ไหมจัดไปกันเลยผมกับ X80 วันนี้ผมเดี๋ยวมาดูเดิมๆกันก่อนนะอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเดิมๆกันก่อนนะครับผมตอนวิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูตอนวิ่งนะอันนี้คือผมบอกก่อนนะครับผมแต่งเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆผมแต่งเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูนะแล้วเพื่อนๆดูหน้าไหมนะผมจับช่วงท็อปสปีดของเขานะว่าเขาทําได้เท่าไหร่นั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขเป๊ะๆนะครับผมของการท็อปสปีดของ X80 นะครับผมไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้คือเดิมๆของเขาอันนี้คือสุดแล้วนะครับประมาณ130นะนี่คือลากแล้วนะครับผมคือแบบเสียงมันคือสุดแล้วนะครับประมาณ130นะถ้าเอาแค่หน้าไหมนะครับหน้าไหมที่เราเห็นนะโอเคผมเดี๋ยวผมกลับไปที่สุดอู่ก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูของแต่งนะครับผมก่อนที่เราจะมาทําการบั๊กกันนั่นเองนะครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่อู่แล้วนั่นเองนะเพื่อนอย่างแรกนะครับผมเพื่อนๆต้องเอาอาร์เมอร์นะครับผมจะเอาอาร์เมอร์ออกไปเลยนะครับจริงๆอาจจะใส่สัก20หรือ40ก็ได้นะฮะถ้าเพื่อนๆแบบอยากบั๊กอะไรอันนั้นคือเดี๋ยวแล้วแต่เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับคือที่ผมเอาออกนะผมต้องการให้บาลานซ์ของรถต่างๆนะครับเวลาเราบั๊กออกมาแล้วเนี่ยคือคนแต่ละคนนะผมจะมีสูตรการบั๊กเนี่ยไม่เหมือนกันครับของผมนะต้องการให้บั๊กมีความเร็วนะครับขึ้นมานะแต่ว่ายังคุมรถให้มันยังอยู่นั่นเองนะครับผมเบรกนะครับผมใส่เป็นอันสุดท้ายเลยนะครับบัมเปอร์นะครับผมอันสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เอนจินนะครับแน่นอนครับขายไม่ได้ก็คือเลเวล4นะครับแล้วก็ท่อนะครับผมก็ใส่ประมาณนี้ไอ้พวกท่อเนี่ยคือไม่เกี่ยวแล้วนะครับพวกแสงไฟนี่คือแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะใส่แล้วแต่นะครับป้ายทะเบียนไม่เกี่ยวนะครับสีไม่เกี่ยวนะครับผมก็จะข้ามไปนะครับผมสเกิร์ตนะครับผมจะใส่เป็นอันที่3แบบนี้นะโอเคผมสปอยเลอร์นะครับผมใส่เป็น GT Wing นะครับไม่ได้ใส่เป็นอันที่เป็นเบรดอย่างนี้นะครับซับเพนชั่นนะผมใส่เป็นอันสุดท้ายนะแล้วก็เกียร์นะผมอันสุดท้ายนะผมเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเทอร์โบใส่ไปนะครับแล้วก็ล้อนะครับสังเกตได้เลยว่าผมใส่ล้อเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับดูครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้เปลี่ยนล้อนะครับใส่ล้อเดิมนะโอเคแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมที่จําเป็นมากก็คือบุลเลตพรูฟนะครับก็เอาออกนะครับก็คือยางกันกระสุนนะผมไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็พวกพวกกับสีฟันรถนี่คือไม่เกี่ยวนะครับวินโดว์นะครับไม่ได้แต่งนะโอเคประมาณนี้ครับให้เพื่อนๆดูของแต่งคร่าวๆนะครับผมไปก่อนแล้วนะมาผมเดี๋ยวเราต่อมาเรามาลองปักกันนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆทำแถวนี้ต้องระวังนะตำรวจด้วยนะต้องคอยล็อกดาวน์นะครับแนะนำนะครับผมปืนที่ใช้นะผมก็จะใช้เป็น Heavy Sniper นะครับเวอร์ชันแรกนะครับหรือใครจะใช้เวอร์ชัน2นะครับหรือ Markman เนี่ยที่ผมเคยแนะนำไปคลิปก่อนๆ นะครับมัน Markman V1 หรือ V2 ก็ได้นะครับหรือว่าลูกโม่นะครับผมก็ดีหน่อยนะครับขยับประหยัดหน่อยก็ใช้ลูกโม่ก็ได้เวอร์ชันแรกเวอร์ชัน2นะครับต้องดูอย่าใช้กระสุนพิเศษนะเพื่อนๆอันตรายนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาเริ่มปักกันเลยนะครับ X80 เนี่ยจะปักง่ายนิดหนึ่งนะสำหรับเจ้าซุปเปอร์คาร์นะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าพยายามไปยิงเยอะนะเพราะซุปเปอร์คาร์พวกนี้มันส่วนใหญ่เครื่องวางหลังมันระเบิดง่ายนะครับโอเคผมจะยิงประมาณนี้นะครับผม1 2สังเกตตรงนี้นะให้มันลงมา2ข้อนะผม3นะครับผมโอเค4 5โอเคครับผมลง2ข้อแล้วนะครับสำหรับเจ้า X80 นะ5 ทีนะสำหรับใครใช้ Heavy Sniper แบบผมนะเวอร์ชันแรกนะครับ1 2 3 4 5ต้องระวังนิดหนึ่งนะเพื่อนๆคือแบบระวังอย่าไปยิงโดนยางนะครับเพราะยางมันใหญ่อยู่นะพวกซุปเปอร์คาร์พวกนี้นะโอเคผมเราก็เปลี่ยนมาเป็นหมัดนะครับเพื่อนๆต้องเปลี่ยนมาเป็นหมัดนะครับผมเราก็เดินไปใกล้ๆรถแบบนี้นะครับผมทีประมาณเดี๋ยวผมจะชี้ยังไงดีทีประมาณใกล้ๆหลังๆหน่อยนะครับผมเนี่ยทีประมาณตรงที่ผมชี้เนี่ยเพื่อนๆโอเคเราลองมาเริ่มทีไปเลยนะครับ1 2ประมาณนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับประมาณนี้นะแบบให้มันไม่เสียอาการรถของอาการรถมากเกินไปนะครับเพราะปกติเนี่ยข้อเสียของ X80 เนี่ยคือมันเบามากนะครับถีบแค่ข้างละ2นะครับผมจะถีบแค่ข้างละ2นะฮะโอเคผมเดี๋ยวไปเราไปลองกันเลยครับคือผมจะถีบแค่ข้างละ2เพราะว่าไม่ต้องค่า X80 เนี่ยเราไม่ใส่อาร์เมอร์มานะครับไม่ใส่บุลเลตบุ๊กข้อเสียของมันคือมันจะ
มันจะระเบิดง่ายเอาตรงกับควันมันขึ้นง่ายครับไปดูอัตราการเร่งนะครับนี่แค่ออกนะครับแค่ตอนออกนะโอ้โหแป๊บเดียวตันแล้วนะรอบตันแล้วนะเพื่อนๆดูความเร็วครับพุ่งทะยานไป160แล้วนะมาดูกันนะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับ170แล้วนะครับผมสุดถนนก่อนนะต้องเลี้ยวแล้วนะครับโอเคผมตอนนี้มันทางเลี้ยวนะครับมัน160 170นะครับผมลองเบานิดนึงนะครับผมบอกก่อนนะครับ X80 เนี่ยเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่เบามากๆนะครับผมมันเลยเป็นข้อเสียตรงที่โอกาสที่รถมันจะสะบัดมีเยอะและอัตราการบั๊กของผมนะครับคือที่ผมบั๊กแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะต้องการให้เรายังคุมรถอยู่เห็นไหมครับเรายังเลี้ยวได้ปกติแบบไม่สะบัดมากเกินไปนะครับยังพอเลี้ยวไปอยู่นะครับไม่เสียอาการจากอาการเดิมมากมายนะผมก็เลยบั๊กแค่นี้ให้เพื่อนๆดูถ้าใครอยากเสริมเติมแต่งแบบแบบผมต้องการแต่ความเร็วผมไม่สนเบรกอะไรทั้งนั้นไม่สนแบบการเลี้ยวก็คืออันนั้นเพื่อนๆต้องไปดัดแปลงเอาเองนะครับผมประมาณนี้นะโอเคดูความเร็วกันไปนะครับ170นะจะ180แล้วไม่ถึงนาทีนะครับมันไม่มีช่วงตรงๆนะเดี๋ยวผมก็ค่อยๆเลี้ยวก่อนนะครับมันคือทางมันไม่ตรงรั้วนะครับถ้าตรงรั้วนี่อาจจะมีถึง180แล้วนะครับก็กลับมา160แล้วนะโอ้โอแล้วก็ข้อเสียของ X80 นะครับที่ควรระวังนะครับอย่าพยายามชนมากเกินไปนะครับเพราะเวลาเราไม่ได้ใส่อาร์เมอร์มาข้างหน้านะครับเวลาเราชนนะมันมีผลนะครับมันแบบทำให้รถอัตราความเร็วเนี่ยหายไปบ้างนะครับแล้วก็ทำให้การบังคับก็ค่อนข้างจะยากขึ้นด้วยนะครับโอกาสที่รถจะสะบัดมีเยอะมากเวลาเราเลี้ยวแรงๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เอาง่ายๆว่ายืนพื้นเนี่ย160มีแน่ๆ160นะครับก็ประมาณเกือบ300นะ300มาประมาณ100อันเนี้ยหน้าไมค์ของ X80 เนี่ยมันเป็นไมค์นะเพื่อนๆโอ้โหชนซะแล้วมันเป็นไมค์นะครับผมมันไม่ใช่กิโลนะก็ประมาณ160นี่ก็200กว่านะครับเกือบ300นะถ้า180ไมค์เนี่ยเท่ากับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเวลาเขาเอามาคูณเนี่ยคือไมค์เนี่ยต่อ1ไมค์นะมันจะคูณประมาณ 1.6 กิโลนะครับผมประมาณนี้นะนี่เส้นวิ่งเข้าเมืองอันนี้ความเร็วจะตกนิดนึงเพราะว่าผมชนไปด้วยนะประมาณ 2-3 ครั้งแล้วข้างหน้าน่าจะแบบมีอาการเพราะว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันเสียหายค่อนข้างง่ายนะครับมันเสียหายค่อนข้างง่ายนะครับความเร็วมันเลยแบบอาจจะข้อเสียของมันคือเราอาจจะต้องแบบเรียกและเก็บใหม่เรียกและเก็บใหม่อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้า X80 นะครับอยากดูกันมากนะเพราะแบบอยากได้แบบซุปเปอร์คาร์แล้วก็แบบอยากได้แบบรถที่ยังมีขายนะผมก็จัดไปเลยกับเจ้า X80 ให้ดูนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าความเร็วแค่ความเร็วของ X80 นะครับระดับนี้นะครับผมบอกเลยว่าโค่นประมาณผมว่าแค่นี้ก็น่าจะโค่นพวกเทอร์ริดอร์หรือว่าโค่นแบ็กแมนไหวแล้วนะครับน่าจะพอๆกันแล้วนะน่าจะสู้พวกรถอารีนาวอลที่ติดบูทได้แล้วนะครับถ้าความเร็วระดับนี้นะไปเป็นเพลินครับผมเสียงเครื่องลั่นๆนะครับสำหรับเจ้า X80 นะครับไม่มีจังหวะแบบตรงๆล้วนๆนะเพื่อนต้องมีตรงแบบล้วนๆหรือแบบสามารถสร้างเซิร์ฟแบบไม่มี MBC ได้นี่คือผมบอกเลยว่ายาวๆนะเพื่อนๆยาวๆเนี่ยครับเดี๋ยวแค่นี้ก็พุ่งแบบพุ่งจัดๆแล้วเพื่อนๆแล้วแบบอันนี้คือผมยังคุมอยู่ด้วยนะอันนี้ผมเลี้ยวปกตินะครับเลี้ยวเหมือนแบบสิ่งที่มันจะเป็นนะครับไม่ได้แบบว่าเกรงหรืออะไรนะดูดิคือแบบว่ามันเลี้ยวแบบว่ามันยังไปอยู่นะครับยังง่ายๆว่ามันเรายังควบคุมมันได้อยู่นะครับไม่เหมือนกับแบบบางคนที่แบบพอบักจนแบบโอ้โหเอาไม่อยู่แล้วนี่ครับผมมันอันนั้นคือแบบมันใช้งานจริงผมว่ามันใช้ไม่ได้นะครับโอเคเมื่อกี้รถวิ่งไปถึง180เลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยชนอีกแล้วนะครับขอโทษทีครับผมก็พูดไม่ดีแล้วผมก็ไปกราบครับเพราะผมก็ไม่ได้บักแบบไอ้พวกนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นหัวแบบหมดเกียรติแล้วนะเมื่อก่อนแบบไปแกล้งคนหนึ่งแบบตามมีดนะเมื่อโอ้โหพังคือเมื่อก่อนเนี่ยโม้นิดนึงนะเพื่อนก็คือตามมีเนี่ยผมมาไปป่วนเรื่อยนะครับคนอื่นก็จะหาว่าผมโปนะครับเพราะว่าความเร็วรถที่มันมากเหลือเกินนะเพื่อนนะเพื่อแบบชนะเขาแบบว่าถ้ามีการแข่งเนี่ยคือผมชนะทุกสนามจริงๆนะเพราะว่ามันโกงนะครับไอ้พวกนี้มันโกงมากยิ่งโดยเฉพาะไอ้พวกทางตรงเนี่ยคือผมได้เปรียบมากนะเพราะว่ารถมันต่อให้เราเสียหลักไปเงี้ยแล้วพอเรากลับมาฟื้นอ่ะคือแบบมันพุ่งเร็วไงเพื่อนมาดูดิกระชากแป๊บเดียวนี่ท็อปสปีดแล้วนะครับท็อปสปีดโดยรถเดิมๆของมันนะครับแล้วยิ่งเราปล่อยทะยานไปเนี่ยโอ้ความเร็วมันเพิ่มเรื่อยๆนะแต่อันนี้ผมชนมาเยอะนะครับความเร็วก็จะตกลงไปบ้างนะครับผม
จริงๆมันก็บั๊กได้หลายคันนะครับไม่ได้บั๊กได้แค่คันเดียวนะโอเคผมก็ประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับเจ้า X80 เนี่ยครับผมก็ความเร็วประมาณนี้ก็เพื่อนน่าจะถูกใจแล้วล่ะบั๊กไม่ยากนะเพื่อนบั๊กไม่ยากเลยสำหรับเจ้า X80 ครับเอาแบบง่ายๆดูบ้างนะเพราะเพื่อนๆบอกว่าโอ้โหพี่บางอันมันก็ยากไปอ่ะพี่เก็บไปนั่งวิจัยเพิ่มเอาประมาณนี้ละกันนะครับยังควบคุมอยู่แล้วก็ยังได้ความแรงเนี่ยครับผมน่าจะถูกใจแล้วล่ะนะสำหรับสายซุปเปอร์คาร์นะครับผมโอเคถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ